ช่วงหลังคือเซ็กซี่มาถี่มากเจอจีน่าถ่ายไอจีปุ๊บเอาไมค์มาโสดจะทำอะไรก็ได้นี่ไม่ใช่ก็คือจริงๆแล้วเหมือน30ปีที่ผ่านมาอุ๊ยบอกอายุเดือนหน้า31แล้วค่ะเหมือนที่ผ่านมาเราก็ค่อนข้างที่จะก็คือเป็นตัวเองแหละแต่ว่าก็เซ็กซี่ในแบบที่พอเหมาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอตอนนี้จริงๆแล้วพอเหมาะพอเหมาะอยู่แล้วเดี๋ยวเจอเลยเดือนหน้าเจอเลยไม่ใส่เลยอยู่แล้วแปะจุกให้นิดหน่อยเด็กนิดๆพอช่วงนี้มันได้เป็นตัวเองมันก็เลยเป็นตัวเองไปเลยหยุดไม่อยู่ละฉุดไม่อยู่ละใครฉุดนี่ตบเลยนะเป็นตัวเองอีกตัวเองจริงๆคราวนี้ก็คือเป็นตัวเองอีกเวอร์ชันนึงเป็นตัวเองที่โตขึ้นแล้วแค่รู้สึกว่ามันทำได้มันก็พอเหมาะมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยจะแก้ผ้าเดินสยามมันก็ไม่ได้นึกออกป้าเราใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็อยู่ที่ไหนทะเลสระว่ายน้ำโอเคอันเนี้ยมันก็โอเคมันสมเหตุสมผลนะคะเมืองไทยมันร้อนอะเนาะเมืองไทยมันร้อนไปเดินสยามก็คือใส่เสื้อในตัวเดียวกันไม่ใช่แบบว่ามันก็จริงๆมันก็เป็นตัวเองแหละแต่ว่าแค่จริงๆแล้วก็แต่งตัวแบบนี้อยู่แล้วแต่แค่ไม่ได้ถ่ายลงทุกวันนี้พอมันได้ถ่ายลงมันมีหนึ่งมันก็มีสองมีสามไปเรื่อยๆคือไม่มีใครมาบังคับเราได้แต่ถ้าแฟนในอนาคตไม่โอเคเราก็มาหาจุดตรงกลางกันเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะประมาณนี้ยอมปรับได้หรอไม่ที่ผ่านมาก็จะที่ผ่านมาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรมีแฟนที่แบบว่าก็ไม่ได้แบบว่าจะให้เราโปขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดรอปลงมาได้อะไรเงี้ยเพื่อผู้ชายเลยเพื่อความรักเลยหรอจะให้พูดคำนี้เพราะจะเอาไปจั่วหัวว่าพร้อมเปลี่ยนก็ไม่ได้ถ้าเจอผู้ชายปุ๊บเปลี่ยนไม่ได้พูดคำนั้นแค่บอกว่าเคยเจอมาก่อนแล้วก็สามารถปรับลงมาได้หาจุดกึ่งกลางระหว่างเราอะไรคือเนี่ยเป็นคนไม่ได้เปลี่ยนใครถ้าสมมติว่าใครที่เข้ามาแล้วเขาเป็นแบบนั้นแสดงว่าถ้าไปถึงขั้นแฟนนะแสดงว่าเรารับเขาได้แล้วอะไรเงี้ยคืออยากให้เป็นตัวเองอะไรเงี้ยค่ะคนใหม่เขาบอกให้ซอฟไงก็สอบได้คุยกันได้มันเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันแบบแชร์กันแสดงว่าวัดได้เลยว่าถ้าเกิดโป๊คือโสดแล้วเนี่ยโป้มาตลอดแต่ว่าอะไรโสดเอ๊ะมันควรจะโปรโมทหรือเราควรจะอายตัวเองตอนเนี้ยให้ทุกคนสังเกตจาก IG สังเกตจาก IG ได้สรุปว่าอะไรป่ะ30ปีที่ผ่านมาโสดมาตลอดเลยเหรอติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ